สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับคราวนี้ก็มีคำถามนะครับจากน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าจะให้รบกวนสอนใส่พื้นผิวหน่อยได้ไหมครับที่ใช้ในโหมดสครับนะครับดูของต่างประเทศเลยไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมก็ไปดูต้นทางมาแล้วเขาก็อธิบายถึงการใช้ใส่เท็กซ์เจอร์ให้กับสคัลโหมดสคัลโหมดเนี่ยก็คือโหมดที่จะทำงานเหมือนกับเราทำกับพวกรูปปั้นดินเหนียวอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวลองใช้ลองเข้าไปดูนะครับก็มาตรงนี้นะครับจาก Object Mode แล้วก็เลือกเป็น Scale Mode นะครับทางซ้ายก็จะมีเครื่องมือให้เลือกนะครับเป็นหัวแปลงต่างๆนะครับผมจะเลือก Scale.Draw เนี่ยนะครับอันหนึ่งทีนี้ เราจะใช้ Scale Mode ได้เนี่ยวัตถุของเราเนี่ยต้องมีความละเอียดสูงสักหน่อยหนึ่งเขาก็จะใช้คู่กับ Modifier ตัวนี้นะครับชื่อว่า Multi Resolution นะครับใส่เข้ามาแล้วเราก็กดที่ Subdivide นะครับเพื่อเพิ่มความละเอียดให้กับวัตถุของเรานะครับสัก5ครั้งเนี่ยความวัตถุเราก็เริ่มแบบเรียบเนียนแล้วนะครับแล้วเราก็นะครับทำให้มันนูนขึ้นมาด้วยพวกนี้แล้วนะครับซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้ความละเอียดมันต่ำเกินไปนะครับเราก็ต้องเพิ่มเข้าไปอีกก็คือตรงนี้ครับตรง Subdiveเพิ่มเข้าไปอีกนะเพื่อไม่ให้มันเป็นหยักๆก็คือประมาณนี้ก็เริ่มพอเห็นเป็นรูปร่างและอันนี้ที่น้องถามมานะครับก็คือว่าเราจะใส่เรื่องของการใส่ texture ให้กับเส้นที่เราจะวาดลงไปบนวัตถุนี่นะครับเอามันออก2ด้านเลยเหรอจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ชำนาญเรื่องการทำ scale mode ใน blender สักเท่าไหร่นะครับทีนี้มาดูเรื่องของ texture นะครับก็คือมาตรงนี้นะครับทางซ้าย texture ตรงนี้นะครับกด new ทีหนึ่งมันจะเป็นดำๆนะครับเพื่อให้เราย้ายมาทางขวาตรงนี้ทำไมมันได้ไม่เอาไว้ฝั่งเดียวกันผมไม่เข้าใจนะครับก็คือมาตรงนี้นะครับมา texture ฝั่งนี้ต่อแล้วก็ open นะครับแล้วเราก็ไปเลือกรูป texture ที่เราหามาเตรียมไว้หรือว่าดาวน์โหลดเอาไว้นะครับนี้ผมจะเอาอันนี้ละกันเก็ดงูนะครับ snake skin ก็ open image ปั๊บผมก็จะลองมาวาดบนนี้ดูเอาขยายใหญ่หน่อยอู้ใหญ่ไปก็จะเห็นว่าเก็ดงูเราเนี่ยมันจะเป็นหยักๆอยู่นะครับเกิดจากความละเอียดของวัตถุมันยังไม่พอนะครับเราก็ต้องเพิ่มความละเอียดเข้าไปอีกตรง modifier ตรงนี้นะครับก็ subdivide เข้าไปอีกนี่ครับก็เริ่มใกล้เคียงแล้วเพิ่มอีกทีนึงดิเพิ่มไปถึง9นะครับโอเคนะครับก็จะไม่ค่อยเป็นเหลี่ยมๆหยักๆแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ทำให้เครื่องเราอืดพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าเครื่องมันโปรแกรมต้องสร้างโพลีกอนจำนวนแบบมหาศาลเลยนะครับขึ้นมาบนวัตถุของเรานะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เขาบอกนะครับแล้วอีกวิธีหนึ่งเขาบอกว่าสามารถจะใช้วิธีที่เรียกว่า Dynamic Topology นะครับก็คือเราจะเพิ่มความละเอียดให้กับเฉพาะส่วนที่เราเนี่ยวาดลงไปเท่านั้นนะครับส่วนอื่นๆจะไม่ต้องเพิ่มความละเอียดขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นใหม่นะครับก่อนอื่นก็จะต้องใส่มัลติเลสเหมือนเดิมก่อนแล้วก็ข้อเสียของโหมด Dynamic Topology เนี่ยคือใช้อาจจะใช้ตอนที่ยังมี Modifier Multi-Less คาอยู่เนี่ยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มความละเอียดให้พอใจก่อนระดับหนึ่งนะครับไม่ต้องเยอะมากแล้วก็ Apply มันเลยนะครับคราวนี้เรามาเข้า scale mode กัน scale mode ปุ๊บแล้วเราก็จะเปิดตัวนี้ครับที่เรียกว่า dy topo นะครับย่อมาจาก dynamic topology นะครับเปิดปรับเข้าไปแล้วก็ผมก็จะใส่ texture เอาใหม่นะครับโหลด texture มาใหม่ตรงนี้ก็ new มาทีนึงมาตรงนี้แล้วก็ open นะครับแล้วผมก็จะเลือกรูปอยู่ไหนล่ะ
่ะอันเดิม snake skin ปั๊บขยายหน่อยเดี๋ยวลองวาดดูก่อนนะครับมาดูตรงเมนู dynamic topology เนี่ยนะครับอันนี้คือยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับวาดชึบลงไปเห็นว่ามันเป็นเหลี่ยมมากเลยนะครับวิธีเพิ่มความละเอียดมันก็คือลดขนาดตรงนี้ครับ detail size เนี่ยลดลงครับลองเหลือ5สิเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงครับแต่ก็ยังดูไม่รู้เรื่องอยู่หรือ1ไปเลยครับปุ๊บนี่ครับก็จะเป็น texture ออกมาชัดเจนแบบนี้ข้อดีของมันก็คือมันจะเพิ่ม polygon เฉพาะกับส่วนที่เราวาดนะครับส่วนที่อื่นๆบนวัตถุของเราเนี่ยก็จะยังไม่ถูกไม่ต้องถูกเพิ่ม polygon ให้สิ้นเปลืองจนเกินไปนะครับเครื่องจะได้ไม่อืดมากนะครับเวลาเราทำงานอย่างผมกด Z ดูเนี่ยจะเห็นว่าโพลีกอนตรงนี้นะครับแล้วก็มาเพิ่มเนี่ยมันแน่นๆเฉพาะตรงที่เราวาดแค่นั้นเองนะครับซึ่งจะต่างกับเมื่อกี้ที่เราเพิ่มความละเอียดใน modifier multi-less เข้าไปเรื่อยๆนะครับคือทั้งโมเดลเนี่ยทั้งวัตถุเนี่ยจะถูกเพิ่มความละเอียดเข้าไปหมดเลยทั้งวัตถุแล้วก็สามารถเพี้ยนได้โอเคครับนี่ก็เป็นเรื่องของการใส่ texture ให้กับ scale mode นะครับที่น้องถามมานะครับมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็ลองถามมาเพิ่มอีกก็ได้แต่ว่าเรื่อง scale mode เนี่ยพี่อาจจะไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่แต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับมีอะไรก็ลองแนะนำเข้ามานะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ